วงที่แล้วครับคุณกุ้งตวงสิทธิ์นี่ร้องสลับเพลงกับคุณหลังล็อกเคสต้าออกมาได้ว้าวสุดๆและตอนนี้ก็ถึงเวลาแข่งขันกันแล้วครับพบกับคนแรกคุณบอล6ฉากครับจานครับครั้งแรกผมมาเป็นนักแสดงตัวประกอบของเพื่อนผมครับเจแปนครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมจะมาในฐานะนักร้องลูกทุ่งครับจะไม่เคยเห็นผมร้องเพลงลูกทุ่งมาก่อนเพราะผมไม่เคยร้องจริงๆก็เลยนั่งหาไปหามาจนมาได้เพลงแก้วตาขาล้อครับที่แบบว่าเอาว่าขอครั้งแรกกับเพลงนี้ดีกว่านี่มือยังสั่นอยู่เลยเนี่ยฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับผมที่ดูจากทางบ้านนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเต้นได้เต้นเซิร์งได้เซิร์งร้องตามได้ร้องนะครับแล้วเจอกันบนเวทีครับคืนนี้ว่างไหมครับว่างค่ะว่างคืนนี้ถ้าว่างเนี่ยถ้าเกิดเสร็จงานแล้วเนี่ยจะไปต่อกับพี่นะได้เลยค่ะที่บ้านยุพินพี่มาทำอะไรอ่ะสักเม็ดไหมฮะสักเม็ดเปล่าลูกปืนลูกอมพี่มาทำไมอ่ะหนูจะไปดูคอนเสิร์ตพี่เขาสักกระบอกเปล่าเฮ้ยข้าวหลามป่ะข้าวหลามนั่นไงเรารู้เราคนนึงใช่แล้วอ่ะก็เฮียนั่งหลายคาเฟ่เฮียก็รู้สิเฮ้ยทำไมอ่ะพี่กลับ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 ไปเอาไปเอาพวกไปเฮ้ยเฮ้ยแน่จริงปล่อยดิวะพี่เจ็บจังเลยอ่ะช่วยด้วยช่วยสิพี่ต้องช่วยหนูชอบนักเหรอชาวรถอ่ะไปเลยไปนั่งฟังเลยชอบนะใช่ไหมตัดมาจะทิ้งพี่ไปไม่ลาสักคำชาวนาตัวดำไปทำงานเมืองบางกอกเมื่อคนทางนี้ไปคลั่งดนตรีเพลงร้องเพลงลูกทุ่งมันบ้านนอกจะบอกว่าเฉยสิ้นดีแววแววเข้ามาว่าจะลงไฟแสงสีแลสีวิไลไปเที่ยวแทบทุกทีเข้าผับเข้าบาร์งานการก็ลาทั้งปีไปหลงดูวงดนตรีเล่นเพลงร้องที่ชอบใจไปยืนกีดร้องไปเฝ้ามองที่หน้าเวทีวงล็อกหน้าตาดีๆแบบนี้ที่เธอคลั่งใครฟังคำพี่นาพี่เตือนเข้าตาจากใจว่าขาล็อกอันตรายส่วนใหญ่มีเมียหลายคนกลับบ้านเถอะนะท้องนายังคอยพ่อแม่นั่งตาละห้อยรอคอยด้วยความมองมนพี่เป็นชาวนาจะขอตั้งตาฝึกฝนอยากร้องเพลงร้องด้วยคนเพื่อหน้ามนจะหวนกลับมาเลิกเศร้ากันพ่อแม่พี่น้องสำหรับรอบนี้สามชาติจัดไป One Two ThreeThank you.
ามองที่หน้าเวทีวงล้อมหน้าตาดีๆแบบนี้ที่เธอครั้งใครฟังคำพี่นะพี่เตือนแก้วตาจากใจว่าพวกสามชาอันตรายส่วนใหญ่มีเมียหลายคนกลับบ้านเถอะนะท้องคนเพื่อหน้าบุญจะหวนกลับมาอยากร้องเพลงล็อกด้วยคนเพื่อหน้าบุญจะหวนกลับมาไงจะได้รู้ไงว่าที่เนี่ยมันที่ใครฉลองซะหน่อยดีกว่าฝั่งนี้ตายแล้วเฮ้ยนะเล่นกับฝั่งนี้ก่อนเอามันจริงเอาเดี๋ยวไปคนละทิศคนละทางแล้วอีกเวนเสียงประมือหน่อยครับน้องบอลนะครับแก้วตาคาร็อกขอบคุณนักแสดงด้วยเอ้ยคุณไม่ตายเนี่ยหนังเหนียวเหรอครับหนังเหนียวสักอะไรมั้ยเนี่ยสักทรงองค์นารายณ์ฮะแขนซ้ายสักชาติราชสีเฮ้ยขาขวามือหยักพยัคฆีเฮ้ยขาซ้ายสักหมีมีกำลังหน้าอกสักขโมคคลาพระวันปิดตาอยู่ข้างหลังเฮ้ยสองสี่ข้างลงอัคระดังดังงังครับตายไอ้นั่นแค่สักนี่ฝังเลยนี่คนนี้เฮ้ยฝังอะไรครับป๋าสองแก้มขุดขังฝังด้วยแร่สองลักแร้หมักหมมอมที่เต่าที่สีข้างสักคนแก่นั่งแย่เต่าที่หัวเข่าสักชูชกยกส้นเอาเฮ้สุดยอดจริงฮะคุ้มพระรามคนโปรดโน้ตเชิญยิ้มคุ้มพระรามคุ้มพระรามถ้าเที่ยวหน้ามาไม่ต้องร้องเลยก็เต้นอย่างเดียวดีกว่าชอบเขาเต้นมากกว่าท่านรู้จักคำว่าเสียเวลาอนุชครับผมชอบวิธีการร้องตอนจังหวะเร็วๆยกขึ้นมานั่นแหละคือตัวตนของบอลเลยสุดยอดมากครับพี่สุครับตรงๆมากครับแล้วก็การแสดงทุกอย่างก็คือเป็นสไตล์ของตัวเองหมดแหละตรงนั้นก็ถือว่าดีมากจ้ะครับผมครูครับฟังบอลร้องเพลงแต่เห็นความเป็นศิลปินคือขึ้นไปแล้วมันเหมือนส่งสารแห่งความสุขให้คนดูประทับใจครับขอบคุณครับครับผมเขาเก่งเก่งทั้งร้องทั้งเต้นทั้งเล่นทั้งฮาอยู่บ้านผมก็ดูใน YouTube ดูแกบ่อยดูแกบ่อยพี่โชครถแห่ใช่ไหมฮะไม่ใช่ใช่ครับคนละคนฮะชอบครับชอบครับผมพี่หลังครับสุดยอดครับชอบครับพี่ครับผมครับเป็นไงวันนี้จะมีโอกาสมาเวทีนี้มันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะสนุกมากฮะแล้วก็อยากเชิญหลายๆคนนะครับที่เขาไม่กล้าให้เขามาร่วมได้มาที่งานนี้ฮะพันก็จะคำว่ากระชับไหมคนต่อไปครับเฟียฟ้าเชิญครับขอบครับขอบครับผมโอ้โหวันนี้คุณบอลทั้งร้องเล่นเต้นโชว์สนุกครบรถจริงๆและคนต่อไปครับสาวสวยจอมเพี้ยนเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้ที่จะมาวาดลวดลายอีกครั้งสองคำสั้นๆพันรวบรัดเชิญสองคนลงมาข้างๆเลยครับผมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หนูครั้งนี้เตรียมเพลงอะไรมาร้องเราฟังครับห่อให้ด้วยค่ะของพี่ยุ้ยยอดเยอะค่ะพี่สุครับเลือกมาแล้วครับ
พลงนี้ต้นฉบับเป็นของน้องยุยัดเยอะนะคะแล้วก็อาจารย์ผู้เขียนก็คืออาจารย์ธีรพันธ์ชูพินิจวงการลูกทุ่งฉายานักแต่งเขาให้ฉายาท่านว่าจอมยุทธเพลงมันว้าวท่านแต่งเพลงมันสนุกสนุกให้กับยุยัดเยอะให้กับพี่ไฮพระพรอย่างเพลงชอบมาแก้วปิ้งไก่อะไรนี่นะคะแล้วก็อย่าปล่อยให้เธอลอยนวลของพี่ก๊อตนะคะส่วนยุยัดเยอะนี่ก็เข้าวงการจากการเริ่มประกวดร้องเพลงแล้วก็ชนะด้วยเพลงของพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ตอนอายุ9ขวบหลังจากนั้นก็มาออกอัลบั้มชุดแรกก็คือชุดญาติเยอะโอ้ยนี่หนูทันนี่หนูทันญาติเยอะรุ่นหนูเลยพ่อหนูฟังบ่อยมากเลยค่ะพี่สุเชิญครับนึกว่าดึงไมค์มันลงนี่อันนี้ทันหนูชอบจริงๆค่ะดึงไมค์ลงเลยแล้วหลังจากนั้นก็ออกอัลบั้มชุดยุ้ยเป็นสาวแล้วนี่เป็นอีกเป็น10ชุดเลยแล้วก็มีเพลงใช่ๆๆอาจารย์พุ่มพวงเขาออกไม่หยุดเลยแล้วก็ใช่ใช่ไม่หยุดตอนนั้นเป็นเทปคาสเซ็ตอยู่เราเนี่ยไม่หยุดซะเลยลงตัวมากจ้ะลูกน้องเฟี้ยวฟ้าวครับห่อให้ด้วยเชิญครับคุณเฟี้ยวฟ้าวกับเพลงห่อให้ด้วยจะสุดสวิงริงโก้ขนาดไหนช่วงหน้าห้ามพลาด